และเราว่ากันต่อไปครับท่านผู้ชมครับอ่ะมาดูคุณภาพชีวิตกันอีกเล็กน้อยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้วิภาดานิ่มทองไปตรวจสอบกรณีมีการโพสต์ร้องขอความช่วยเหลือนะว่าขับรถมาบนสะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์ความจริงตั้งแต่กรกฎาคมแล้วนี่มาทั้งป้ายทั้งเสาดูช้าๆจะเห็นป้ายมันเอ็นอยู่นะป้ายนี้ห้ามมอเตอร์ไซค์หรือรถอื่นใดห้ามขึ้นสะพานใช่ไหมค่ะคนขับรถคันนี้ชื่อคุณน้ำหวานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น10กรกฎาคมที่ผ่านมาเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาโพสต์คลิปและข้อความร้องเรียนโดยที่ระบุว่ามันเกิดขึ้นแล้วสำหรับเธอคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆบ่าย 2:15 นาทีบนสะพานอรุณอมรินทร์นี่เป็นความโชคร้ายไม่ใช่ของเธอเธอตั้งคำถามว่าคนขับรถนะพวกคุณไม่ดูแลป้ายต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เป็นความผิดที่หนูไม่ได้ก่อแล้วก็บอกต่อไปท่านผู้ชมนี่มันป้ายแล้วมาทั้งเสามาโดนหน้ารถซึ่งเสียหายทั้งกระจกทั้งคันน็อตน่ะมันไม่มียึดเลยทั้ง4ด้านนะคะเสาอะท่านผู้ชมค่ะเหมือนกับว่าโยนกันไปโยนกันมานี่มันคือเสาป้ายนะไม่ใช่ลูกข่างค่ะเหมือนโยนกันไปโยนกันมานักข่าวได้คุยกับคุณน้ำหวานเป็นยังไงเธอก็เล่าเหตุการณ์ว่าเธอขับรถจะไปกินข้าวค่ะแล้วอยู่ดีๆเสาป้ายห้ามรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนสะพานเนี่ยมันก็ฟาดลงมาแบบที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเนี่ยค่ะซึ่งเธอบอกว่าเธอเห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเอ็นแต่รถคันข้างหน้าเธอเนี่ยเธอเห็นมันผ่านไปได้เธอก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรเธอก็ขับรถไปปรากฏดันโชคร้ายมันมาฟาดที่คันรถเธอ ครับ คือมาแบบทั้งต้นเลยสภาพคือน็อตที่ยึดเสาเอาไว้เนี่ยหลุดทั้ง4ด้านแล้วมันก็มีสนิมเกาะค่ะรถเสียหายยังไงบ้างเธอบอกกระจกรถคานรถต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดประกันเนี่ยซ่อมให้แต่พอถามหาความรับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องเงียบไม่มีการดำเนินการใดๆ10กรกฎาคมไปต้นมาเธอเดินเรื่องเองหมดเลยใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ไปถามที่สำนักการจราจรขนส่งกทมสำนักโยธากทมปัดกันไปปัดกันมาบอกไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของตัวเองเป็นความรับผิดชอบของผู้รับเหมาให้ไปติดต่อผู้รับเหมาขอไปหาผู้รับเหมาผู้รับเหมาบอกเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่เหตุจากธรรมชาติแต่ก็ยังไม่ได้มีการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเรียกร้องไป 400,000 ค่ะเธอบอกบริษัทจะพิจารณาแต่นี่ผ่านมา5เดือนแล้วยังไม่มีคำตอบเธอตั้งคำถามคือเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่จุดดีๆพายุเข้าค่ะนี่มันเป็นความบกพร่องใช่ไหมไม่ตรวจสภาพให้ดีแล้วตั้งคำถามนี่ถ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นกรณีที่คนขับรถขับไปชนเสาเราต้องจ่ายค่าเสียหายไหมเราเห็นแล้วป้ายเอ็นเพราะรถคันข้างหน้าเราอ่ะเขาไปได้คือเราหักขับทิ้งระยะห่างพอสมควรคือรถคันข้างหน้าไปได้เสาเอ็นในกรุงเทพเป็นเรื่องปกติเราเลยเข้าใจมันคงไม่ล้มใส่รถเราเราก็ขับไปปกติของเราค่ะแต่โชคไม่ช่วยป้ายมันดันล้มใส่รถวันพอดีหนึ่งเลยมันเสื่อมแน่ๆเพราะสนิมเกาะแล้วน็อตมันไม่ยึดกับตัวปูนเพราะว่าตัวปูนมันผุแล้วค่ะใช่สภาพมันไม่พร้อมใช้งานมันถึงเอ็นได้ขนาดนั้นทางสำนักงานจราจรและขนส่งบอกว่าเดี๋ยวขอรับเรื่องไว้ให้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาส่วนต่อขยายตรงนี้ถูกทรานสเฟอร์ไปให้เป็นของกรมโยธาให้หนูเนี่ยไปติดต่อกับกรมโยธาเดี๋ยวเขาส่งเรื่องไปให้คุณน้ำหวานครับได้รับเรื่องแล้วผมขอไฟล์คลิปหน่อยขอรูปภาพทุกอย่างเลยที่คุณน้ำหวานมีแล้วก็เขาบอกเดี๋ยวผมประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกให้พอดีว่าตรงนี้มันเป็นของหน่วยงานข้างนอกที่ได้รับบิดดิ้งไปนะถ้าเทียบกับชีวิตหวานและการบิดดิ้งที่เขาบิดประมูลมาได้เงิน 400,000 ไม่ได้เยอะเขาต้องรับผิดชอบเพราะถ้าเป็นเราไปชนเสาไฟหรืออะไรที่เป็นของราชการเราจ่ายมากกว่า 400,000 นะคะให้มองมุมกลับกันบ้างเขาให้เหตุผลว่าเดี๋ยวขอเช็คกล้องวงจรปิดก่อนนะเพราะว่ามันเกิดจากแรงกระทําไม่ได้เกิดจากธรรมชาติใช่ผ่านมา5เดือนแล้วค่ะก็ดิ้นรนต่อไปเราก็หวังว่าเราจะได้ความเป็นธรรมกลับมาหวังว่าจะมีคำพูดคำว่าขอโทษกลับมาหน่อยในสิ่งที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเราไปทำซวยส่วนตรงๆเพราะเพิ่งผ่านมันเกิดมาได้2วันมันยังคิดสภาพเลยโอ้โหเราอาจจะไม่โชคดีเลยนะเพิ่งผ่านมันเกิดมาแล้วก็มาเจอเรื่องแบบนี้ถ้าฉันตายมาใครจะรับผิดชอบถูกยึดกับคนนี้ซึ่งตรงนี้ก็แตกหมดแล้วก็ไปดูที่รถเราว่ามันเป็นยังไง
็นแบบนี้ก็แตกหมดเลยค่ะยาวไปเลยคือแบบว่าเป็นน็อตแบบหลุดหมดแล้วแล้วก็ที่ตรงนู้นก็คือแบบว่าเนี่ยน็อตอะค่ะก็จะมีหลุดออกอย่างนี้เลยคุณภาพชีวิตของคนในประเทศนี้เนี่ยน้องไบรท์อาจจะต้องใช้คำว่าอาจจะไม่เหมือนกับหลายประเทศนะมันต้องรอถ้าจะเอา 400,000 จะต้องให้มันทะลุกระจกเข้ามาหรือเราเป็นอะไรไปก่อนเนี่ยน้องไบรท์จำได้ใช่ไหมตรงพระราม2ค่ะไอ้ที่หล่นตุ้มลงมาเนี่ยค่ะไอ้ที่รถเนี่ยหน้ากระดกเลยอ่ะใช่ก็ต่อรองกับแบบนี้เนี่ยเอาตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมันใช่หรือเปล่าฝากท่านผู้ชมคิดก็แล้วกันเราไม่แสดงความคิดความเห็น